ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราบายกันที่แม่ไพรินโตอิ่มเจ้าของธุรกิจน้ำปาร้าจ่าวิรัตแม่ไพรินเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปาร้าแม่ไพรินใบจ่าวิรัตปันสุกน้ำปาร้าที่ไม่หวังกำไรเพื่อช่วยเหลือลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกับเปิดตัวแคมเปญแจกทุนทำมาหากินให้กับร้านค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว50ร้านค้าร้านค้าละ 20,000 บาทช่วยพ่อค้าแม่ค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 และเสริมทัพดึงพันธมิตรร้านบลูช็อปซูเปอร์สโตร์เสริมทัพกระจายผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคณห้องประชุมจ่าวิรัตเอาท์เลทตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะในการเปิดตัวของน้ำปลาแม่เพดินจ่าวิรัตปันสุขก็รู้สึกดีใจค่ะนะคะปลื้มใจที่ผู้บริโภคนะคะพวกพ่อค้าแม่ค้าให้การตอบรับในการที่จะจัดจำหน่ายน้ำปลาแม่เพดินจ่าวิรัตปันสุขยุคโควิด-19เนี่ยค่ะค่ะก็คือในการบายจ่าวิรัตจ่าวิรัตนี่ก็คือเราทำมาในแบรนด์ของจ่าวิรัตมาตลอดเลยใช่ไหมคะและตอนนี้ก็คือในการที่จะปันสุกเราก็แม่ก็อยากมีส่วนร่วมด้วยก็เป็นตั้งชื่อเป็นว่าแม่ไพรินจ่าวิรัตปันสุกค่ะคือที่ตั้งราคา19บาทนะคะก็คือเราอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะผู้บริโภคนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็คือราคาอื่นๆนะก็แพงนะคะตอนนี้ในการที่เราจัดโครงการปันสุขของแม่เพลินจ่าวิรัตนี่ก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้บริโภคผู้ประกอบการพวกพ่อค้าแม่ค้าที่จะได้ช่วยขายน้ำปลาจ่าวิรัตแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขอะค่ะค่ะอันนี้แม่ก็ปรับสูตรมาค่ะจากจ่าวิรัตแล้วก็อันนี้ก็ปรับสูตรเป็นแม่เพลินจ่าวิรัตค่ะก็สูตรเข้มข้นเพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็ขอฝากนะคะขอฝากทุกท่านว่าในนามของน้ำปลาแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขนะคะมันเป็นสูตรที่อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะอร่อยมากมากขึ้นค่ะนะคะทำใส่อะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะจำนวนกี่ขวดครับที่19บาท19บาทนะคะเราตั้งโครงการไว้ไม่เกินล้านขวดก็ได้ค่ะค่ะคือเราอยากจะปันสุขให้ทั่วๆก็อนาคตก็คงต้องเพิ่มค่ะนะคะอันนี้คือขอเปิดช่วงปันสุขให้กับผู้บริโภคทุกๆท่านนะคะค่ะก็ในเมื่อพอโครงการของแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขนะคะผ่านโครงการนี้ไปแล้วก็จะมีต่อยอดนะคะเป็นโครงการฉลองครบ100ปีของปลาร้าจ่าวิรัตค่ะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกกิจกรรมเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านท่าอีบุญตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก14ถึง15ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็เราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตร
นะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท่ายบุญของเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านทางด้านการเกษตรแล้วก็การที่จะเราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท่ายบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับมันจะน้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลท่ายบุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่ลมสักครับบางส่วนครับก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลท่ายบุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอ่ะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลท่ายบุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรก็จะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆเกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามมาดูรวมคลิปเหล่าติ๊กต็อกเกอร์เต้นเพลงช่อง3จะเป๊ะจะปังขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะจัดเต็มทุกคนไม่มีใครแผ่วกันเลยจริงๆนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่อัมมารินคิสเบบี้กับแบรนด์มิลพัสแอนด์มอร์ที่ล่าสุดคว้ารางวัลอัมมารินเบบี้แอนด์คิสอวอร์ดมาถึง2ปีซ้อนเจ้าของรางวัลผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมดีที่สุดBest Breast Feeding Supplement Mummy Choice รางวัลที่แม่ทั่วประเทศมากกว่า 30,000 ท่านโหวตให้งานนี้ผู้บริหารอย่างคุณสราณีวิสุทธิผล
MD Brand ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิพร้อมเผยถึงสินค้าที่มีอยู่อย่างภูมิใจในคุณภาพซึ่งดูทันสมัยมากจนคว้ารางวัลถึง2ปีซ้อนเลยทีเดียวค่ะได้ค่ะสำหรับตัวโปรตีนนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางนิวคลาสแอนด์มอลล์ค่ะตัวโปรตีนตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนเจ้าแรกนะคะสำหรับแม่ๆค่ะเพราะว่าไม่ใส่สารอะไรเลยยกเว้นไปใส่พวกวิตามินและแร่ธาตุซึ่งจำเป็นสำหรับแม่ๆทุกคนจริงๆค่ะแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทานอาหารเนี่ยไม่ครบตรง5หมู่เพราะว่าเวลาเร่งรีบเนาะดังนั้นตัวโปรตีนตัวนี้ค่ะช่วยเกี่ยวกับเรื่องมีทั้งโปรตีนนะคะช่วยทำให้คุณแม่เนี่ยน้ำนมข้นน้ำนมมาดีแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างที่เราใส่เนี่ยคือเราใส่ตัวแคลเซียมเข้าไปค่ะแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดแคลเซียมเพราะว่าระหว่างที่แม่ให้นมใช่ไหมคะแคลเซียมจะถูกดูดจากคุณแม่ไปให้ลูกค่ะแคลเซียมบางทีเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ทานแคลเซียมเพื่อจะเป็นซัพพลิเมนต์ให้ทางนั้นเนี่ยร่างกายอาจจะแบบว่ากระดูกพรุนได้ในอนาคตค่ะเราใช้แคลเซียมอะมิโนแอซิดนะคะไม่ใช่แคลเซียมธรรมดาเป็นแคลเซียมอะมิโนแอซิดซึ่งสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคลเซียมธรรมดาถึง 90% ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังเป็นเจ้าแรกค่ะที่ทำกาแฟดีแคฟนะคะสำหรับแม่ค่ะเพราะว่าแม่ให้นมแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอ่านคาเฟอีนไม่ได้เพราะว่าจะส่งผลอันตรายต่อลูกนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นน้ำผงฟรีเจ้าแรกที่มีไซด์โปรดักต์เป็นตัวกาแฟดีแคฟนะคะซึ่งบำรุงตั้งแต่ผมหัวจรดเท้าเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของนิวคลาสแอนด์มอลล์เอาไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นิวคลาสแอนด์มอลล์เอาไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็คือแอดไซด์ค่ะ New Plus and More นะคะ MILKPLUSANDMORE ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook ของเราได้นะคะ New Plus and More Search ตามตัวเลยค่ะออฟไลน์มีขายที่ออฟไลน์นะคะมีขายที่เซ็นทรัลค่ะโรบินสันแล้วก็ท็อปบางสาขานะคะถ้ายังไงก็ติดต่อมาทางแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราแจ้งให้ว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็มีละขายที่ร้านเด็กทั่วประเทศนะคะและอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลไวพาเพลที่ล่าสุดคว้ารางวัลจากเวที Amarin Baby Kiss Award 2021ในสาขา Natural and Organic Best Mosquito Solution for Kiss ผลิตภัณฑ์กันยุงออร์แกนิก 100% ที่ดีที่สุดรางวัลที่แม่ทั่วประเทศโหวตให้ไปครองเป็นครั้งแรกโดยไวพาเพลโลชั่นกันยุงออร์แกนิกมาตรฐาน USDAเป็นโลชั่นบำรุงผิวสูตรปกป้องผิวจากยุงและแมลงรบกวนที่ปกป้องได้นานถึง 4-6 ชั่วโมงได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกจาก USDA Organic ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐานสากลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทุกวันโดยไม่เป็นอันตรายกับผิวลูกน้อยและเป็นที่ยอมรับจากแม่ทั่วประเทศปี2021อย่างภาคภูมิค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ก็รู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ไวพาเพลนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รีวิวต่อบอกต่อให้กับแบรนด์ไวพาเพลนะคะจนเรามีวันนี้ได้ค่ะความพิเศษของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณสมบัติโดยรวมค่ะตัวนี้เองก็เป็นโลชั่นกันยุงออร์แกนิกนะคะได้certified USDA จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% นะคะซึ่งตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตแล้วก็ส่วนผสมทุกรายการนะคะจะได้เซอร์ USDA ออร์แกนิกทั้งหมดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะเวลาทาก็จะป้องกันแมลงและยุงกัดนะคะก็จะป้องกันได้ 4-6 ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะคะแล้วทั้งนี้เราก็ยังบำรุงด้วยส่วนผสมต่างๆที่ทำให้ผิวชุ่มนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นโลชั่นกันยุงที่ทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถใช้โดยไม่เหนียวเหนอะหนานะคะน้องๆหรือรูปลักษณ์ของเราก็จะไม่รำคาญใจค่ะจริงแล้วแบรนด์ไวท์พาเพลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับแม่และลูกนะคะก็ด้วยตัวแบรนด์เองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็อยู่ในวงการแม่และเด็กแล้วเราก็ได้คุยกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็เลยเห็นว่าในท้องตลาดนะเวลานั้นน่ะยังมีช่องว่างอยู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลผิวที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีอันตรายแล้วก็เติมเต็มเรื่องความหอมแล้วก็ความชุ่มชื้นเราก็เลยได้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบโจทย์แม่ๆขึ้นมาค่ะค่ะแล้วก็จะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะถ้าเริ่มจากออฟไลน์เลยนะคะแล้วก็ตามดิพาร์ตเมนต์สโตร์มีขายมีจำหน่ายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะในแผนกเด็กอ่อนโรบินสันเดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมแล้วก็สยามทาคาชิมายาค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะก็ลูกค้าสามารถช็อปไวพาเพลได้ทาง Facebook นะคะไวพาเพลหรือว่าแอดไลน์แอดไวพาเพลหรือ IG Shopee Lazada JD นะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของคุณแม่ทั่วประเทศค่ะร้านค้าจำหน่ายสินค้าเด็กทั่วประเทศ
ปิดท้ายกันที่อลังการพลุผสานข้อความส่งต่อแรงบันดาลใจถึงคนทั่วโลกบนจอยักษ์ยืนหนึ่งแลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดของเมืองไทยชมถ่ายทอดสดวินาทีข้ามปีสุดยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลกตื่นตากับโชว์พลุแห่งเดียวใจกลางเมืองกว่า7นาทีและ 3D Virtual บนจอ The Panoramicsผสานการบรรเลงพรปีใหม่ที่ Reimagine ใหม่เป็นพิเศษจากวง Thailand Philharmonic Orchestra สร้างปรากฏการณ์สัญลักษณ์แห่งพลังบวก Message to the World จากคนไทยสู่ผู้คนทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ผ่าน4ข้อความอันทรงพลัง Protect the Earth Respect Equality Stay Resilient และ Imagining Better Future for All เพื่อโลกใบนี้ของเราค่ะรับครับเข้าสู่ Central Bangkok Countdown 2022ครับเราจะร่วมกันก้าวเข้าสู่ปี2022ไปด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราทราบว่าตอนนี้โอมิครอนเนี่ยเริ่มที่จะมีการแพร่หลายขึ้นมาหลายๆคลัสเตอร์เนี่ยฮะเราจะตัดสินใจที่จะทำงานเคาท์ดาวน์นะฮะแบบไลฟ์สดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตนโยบายของรัฐบาลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำแล้วก็วันนี้เนี่ยแม้แต่การที่เข้ามาถ่ายรถต้นคริสต์มาสนะฮะหรือเข้ามาในตลาดของเราเนี่ยเรามีมาตรการว่าทุกคนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็ต้องตรวจ ATK ทุกคนก่อนที่จะเข้างานนะอันนี้คือเราทำอย่างเคร่งครัดมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งแมสเสจว่าทุกคนต้องร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะฮะซึ่งทุกคนก็ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิดโอมิครอนเนี่ยเริ่มทยอยที่จะคนที่เพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าการที่เราตัดสินใจทำเคาท์ดาวน์แบบออนไลน์อย่างเดียวหรือไลฟ์สดผ่านช่องวันสามเอ็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็เราตั้งใจที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาส่วนอรรถรสที่เราเตรียมงานเนี่ยฮะไม่ว่าเป็นเรื่องของการร่วมมือกับThailand Philharmonic Orchestra ของมหิดลนะครับการทำ 3D นะครับการส่งแมสเสจปีที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าพลุเนี่ยมันจะส่งแมสเสจตามสีนะฮะแล้วก็มีออเคสตราเล่นบรรเลงร่วมกับผู้ด้วยเป็นออเคสตราวงใหญ่นะฮะทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทั้งออเคสตราพลุกับตัวจอพาโนรามิกเนี่ยจะทำร่วมกันซิงโครไนซ์กันแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเป็น 3D ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นซึ่งเราไม่ได้ลดสเกลลงเลยเราทำเต็มที่เหมือนเดิมครับนั่นก็เตรียมชมรับชมความตื่นตาตื่นใจได้ฮะตอนเที่ยงคืนวันนี้ครับปีใหม่นะฮะปี2022นี่นะครับก็อยากจะขอโดยพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะฝ่าฟันนะครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยเพื่อก้าวผ่านไปยังปี2022ด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยกัน
ทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของป้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ